พี่พี่เลอเจอาเือลาลาสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องปากกาเกียวแชเนลนะครับผมก็วันนี้จะมาเล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชาวกะเหรี่ยงหรือว่าปากกาเกียวนะครับเอามาเล่าเลยนะครับประวัติความเป็นมาของชาวกะเหรี่ยงนะครับชาวกะเหรี่ยงที่เรียกตนเองว่าปากกาเกียวซึ่งแปลว่าคนนะครับเป็นชนเผ่าที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทยแบ่งออกได้เป็น4กลุ่มได้แก่สกอหรือยางเขาหรือปากกาเกียวเป็นกลุ่มที่มีประชากรมากที่สุด2โปหรือโพอยู่ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และลำพูนบะโอหรือตองซูและบะเวหรือขยางครับในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนถิ่นฐานเดิมของกะเหรี่ยงอยู่บริเวณมองโกเลียเมื่อกว่า2ปีมาแล้วต่อมาได้หนีภัยจากการรุกรานจากกองทัพจีนมาอยู่ทิเบตถอยร่นลงมาทางใต้เรื่อยๆตั้งแต่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำยังซีเกียงลุ่มน้ำสารวินนะครับก็มาถึงภาษากะเหรี่ยงหรือภาษาปากกาเกียวนะครับกะเหรี่ยงครับแต่ละเผ่าก็จะมีภาษาพูดและภาษาเขียนของตนเองโดยการดัดแปลงมาจากตัวหนังสือพม่าผสมอักษรโรมันลักษณะบ้านเรือนของปากกาเกียวหรือกะเหรี่ยงครับก็นิยมสร้างบ้านแบบยกพื้นสูงนะครับถ้าใครมองภาพไม่ออกก็จะประมาณบ้านทรงไทยนั่นแหละครับการแต่งกายนะครับกะเหรี่ยงทอผ้าจงเป็นวัฒนธรรมประจำเผ่าเสื้อเด็กและหญิงสาวจะเป็นชุดทรงกระสอบผ้าฝ้ายพื้นขาวทอหรือปักประดับลวดลายให้งดงามส่วนหญิงสาวที่มีครอบครัวแล้วจะสวมเสื้อสีดำสีน้ำเงินหรือว่าสีโทนเข้มไปเลยนะครับก็ใส่กระโปรงยาวนะครับสำหรับผู้ชายกะเหรี่ยงนั้นส่วนมากจะสวมเสื้อตัวยาวถึงสะโพกและนิยมใส่กางเกงสะดอนะครับเครื่องดนตรีนะครับเครื่องดนตรีของปากกาเกียวที่มีชื่อเสียงนะครับเตนาเป็นเครื่องดนตรีของชนเผ่ากะเหรี่ยงทำด้วยไม้อ่อนเหลาและตรึงให้เป็นรูปเหมือนรูปทรงวงรีก้านยาวโค้งและโค้งสูงขึ้นไปที่ตัวจะเจาะรูเป็นโพรงปิดด้วยโลหะบางๆใสทำด้วยเส้นลวดมีสายตั้งแต่6ถึง9สายเตนาใช้สำหรับดิดและร้องเพลงประกอบใช้ในโอกาสมีเวลาว่างและเพื่อความสนุกสนานศาสนานะครับความเชื่อและพิธีกรรมเดิมของชาวกะเหรี่ยงนะครับนับถือผีการบวงสรวงและเช่นสังเวยอย่างเคร่งครัดภายหลังหันมานับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์มากขึ้นแต่ก็ยังคงความเชื่อเดิมอยู่ไม่น้อยเช่นความเชื่อเรื่องขวัญหรือการทำกิจการต่างๆจะต้องมีการเส้นเจ้าที่เจ้าทางและบอกกล่าวบรรพชนให้อุดหนุนค้ำจุนช่วยให้กิจการงานนั้นๆเจริญก้าวหน้าทำเกษตรกรรมได้ผลผลิตดีให้อยู่เย็นเป็นสุขปกป้องคุ้มครองดูแลและยังเป็นการขอขมาต่อท่านด้วยครับเกี่ยวกับประวัติคร่าวๆของกะเหรี่ยงหรือปากกาเกียวนะครับก็ขอบคุณข้อมูลจาก www.คนเดินทาง .com ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องปากกาเกียวชาแนลด้วยนะครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยค่ะ